นะนะครับเอาคุณหมอฮะเชิญนะเบอร์8ตัวชื่ออะไรฮะถามนะครับเอาบังโชนี่มาครับเด็กครับตัวหนึ่งนะมานะครับครับครับพยายามพยายามรอกันหน่อยนะครับย้ำกันไปนะครับย้ำย้ำไปนะครับครับไปนะครับบอกเอาไว้ให้ครบเดี๋ยวไปเผื่อตามมาที่เข้ามาแล้วนี่คือรถช่วงเลื่อนลงไปครับเลื่อนลงไปครับขยับย้ำกันครับขยับครับผมมาแล้วครับเจ้ายอดมงคลก็มาสาวสวยเต้ทุ่งนาฮะจะเรียกแกเรียกเชื่องได้แบบนี้เนี่ยมากล้วยหวังมอญครับเข้ามาแล้วครับไปเลยนะจูงเนี่ยเดี๋ยวเชิญท่านนายกครับตรงที่โซฟาบนเวทีครับนั่งให้กำลังใจคนผู้ฟังหน่อยครับท่านครับเชิญครับอันนี้เป็นงานใหญ่มากครับงานใหญ่กว่าเยอะกว่าที่เดินเข้ามาก็คือบิ๊กบุรีรัมย์นะครับบิ๊กบุรีรัมย์เข้ามาแล้วมาเยอะมากครับโอ้โหมาครับหมดหรือยังครับหมดหรือยังครับมาครับเอาอย่างนี้ตัวที่แมนก็มีวันโชว์เนี่ยเอาเป็นตัวสุดท้ายเอาเข้าเลยครับเข้าเลยครับเอามาหมดเลยครับใครอยากเอาไฟมาโชว์เอามานะครับเอามาครับต้องขอบคุณมากๆที่ท่านเอาไปโชว์พี่น้องได้เห็นคนเยอะจริงๆครับพี่ใหญ่ผมนับดูแล้วนะครับตอนนี้ประมาณ 2,511 คนครับ 2,511 คนครับนะครับนี่คือคนนะนะมูลค่าควายวันนี้ไม่ได้ต่ำกว่า500ล้านเดี๋ยวมารู้จักควายเผือกวันนี้นะครับว่าชื่ออะไรมาจากที่ไหนมีน้ำเชื้อยังเปิดผสมจริงเท่าไหร่มีโครงการฝากพร้อมไหมครับเชิญเลยครับกับสวัสดีคณะกรรมการจัดงานประกวดควายอำเภอกบินบุรีนะครับและผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาจากข้อควายท่านเก่งควายไทยครับแอนข้อควายสามจออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับควายเผือกตัวที่ท่านเห็นนี้นะครับชื่อเจ้าสายฟ้านะครับฉายาควายเผือกหน้าหล่อนะครับถึงตัวจะไม่สูงมากนะครับแต่เขาเป็นควายที่สมูทกลมกลืนนะครับตอนนี้เปิดรับผสมจีนอยู่ที่อำเภอลาดยาวในราคา 3,500 บาทนะครับรับผสมประกันจนกว่าจะติดนะครับครับส่วนน้ำเชื้อนะครับจำหน่ายรายงานวันนี้นะครับ20หลอด 3,000 บาทนะครับครับผมส่วนโครงการเราใช้เป็นวิธีการฝังปากเลี้ยงนะครับวันละ200บาทนะครับแต่ถ้าเป็นแม่ลูก300บาทครับผมครับสนใจนะครับติดต่อได้ที่อย่าเพิ่งบอกก่อนเป็นเพื่อนตัวไหนอ๋อสวัสดีครับครับตัวเขานะครับเป็นลูกช้างอุดรนะครับที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทยณปัจจุบันนี้นะครับส่วนแม่เป็นแม่สายใหม่นะครับเป็นสายเพชรอุดรนะครับครับครับขอที่อยู่ซ้ำอีกครั้งนะครับถ้าอยากไปหาสายฟ้าอยากพาสาวไปให้สายฟ้าผสมไปที่ไหนครับติดต่อที่ไหนครับติดต่อได้นะครับที่081นะครับ9713902นะครับชื่อจ๊อบนะครับหรือเฟซบุ๊กนะครับจ๊อบเกิดอินและช่างเก่งควายไทยครับส่วนที่อยู่นะครับอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับถ้าไปเที่ยวชมยังไงติดต่อล่วงหน้าได้ครับผมอยากให้อธิบายจุดเด่นของเขาอีกครั้งครับจุดเด่นเอาตรงครับที่คณะกรรมการหลายๆสนามนะครับคือเขาเป็นควายที่มีกล้ามเนื้อเยอะนะครับสามารถกล้ามเนื้อด้านขาหลังก็ต้องมีที่ยาวนะครับลำตัวยาวนะครับมีความสมาร์ทนะครับผมมีความเป็นตัวผู้ครับโอเคครับผมครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าสายฟ้านะครับผมเดี๋ยวก็จะบอกฮะเอาไว้